สวัสดีค่ะเรื่องตลกนะคะจาก Facebook Page English Down Under นะคะ B e c h a r e i 50 y f i c B h a r ก็คือแบ่งกันใช้นะคะ50-50ก็50-50นะคะคนละครึ่ง A man saw an elderly couple sitting down to lunch at a fast food place. มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมองคู่ผู้อาวุโสเอาเป็นว่าคู่ของคุณตาคุณยายแล้วกันนะคะ Elderly คือผู้สูงอายุนะคะ Couple คือคู่คือสองนะคะนั่งกินอาหารกลางวันอยู่ที่ร้าน f a สต์ฟู้ดแห่งหนึ่งนะคะ He notice d that สังเกตเห็นว่า they had order just one meal สั่งมาแค่หนึ่งชุดนะคะ and as he watched the other gentleman carefully divided the hamburger in half แล้วก็มองดูคุณตานะคะค่อยๆบรรจงแบ่งนะคะ divided คือแบ่งแฮมเบอร์เกอร์ครึ่งทำเป็น แบ่งกลางอย่างนี้นะคะบีกลาง then counted out the fries until each had half of them fries หมายถึง r r n n h h r r y s นะคะฝรั่งบางครั้งเขาก็เรียก French fry เต็มๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะได้แค่ fries the old man then began to eat พอแบ่งแล้วนะคะแบ่งแฮมเบอร์เกอร์แบ่งเฟรนช์ฟรายนี่เอามานับเลยให้เท่าๆกันนะคะ พอได้เท่ากันแล้วเนี่ยนะคุณตาก็เริ่มกินนะคะ and his wife sat watching แต่คุณยายนั่งมองนะคะ with her hands f l o a t e d in her lap folded l เนี่ยแปลว่าพับใช้กับผ้าได้นะคะพับเสื้อผ้าได้ในกรณีนี้คือเอามือวางเอาไว้นะคะบนตัก lap คือตักนะคะ แล็ปท็อปแล็ปท็อปคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คนไทยหลายๆคนก็เรียกว่าโน้ตบุ๊กนั่นแหละแล็บก็คือตากท็อปก็คือบนแล็ปท็อปก็คือใช้บนตกักนั่นเองนะจ๊ะ <laughs> The young man decided to ask if they would let him buy another meal for them. ชายหนุ่มก็เลยตัดสินใจไปถามว่าจะให้ผมซื้อ อาหารอีกหนึ่งชุดไหม so that they wouldn't have to split theirs สองคนจะได้ไม่ต้องแบ่งอาหารหนึ่งชุดเป็นสองส่วนไง split คำนี้นะคะเวลาเราไปกินอาหารร่วมกันกับเพื่อนที่ต่างประเทศอะจะมีนะก็จะบอกแคชเชียร์ตอนที่จ่ายเงินหรือบอกพนักงานก็ได้ที่มารับเงินรับบัตรเครดิตไปว่า split the bill ก็คือแยก บินหลายๆบินนั่นเองก็จะแยกเป็นกี่บินก็ว่ากันไปเขาก็จะบอกว่าอันนี้เท่านี้เราก็จะจ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดนะบัตรน,นี้เท่านี้บัตรน,นี้บัตรน,นี้บัตรน,นี้ก็จะแบบ Sp l i t the bills นะคะ the bill ไม่ใช่ the b i ินะ s p l i t the b i l l s นะอันนี้เขาก็หมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องแบ่งอาหารชุดเดียวแบ่งเป็นสองส่วนไงให้ซื้อให้ไหม The O Gen เจนเทเมนดิโอนะคะนี่ต้องเป็นด o โอนะคะ เพราะว่าเสียงโอเสียงสระนะคะที่โอเจนท์แมนเซดคุณตาก็ตอบว่า Oh no we've been married 50 y e a r s ไม่ไม่ไม่ต้องเราเนี่ยแต่งงานกันมา50ปีแล้ว and everything has always been and will always be เ h a fifty fifty ทุกๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วทุกๆอย่างเราก็จะแบ่งกัน คนละครึ่งคนละครึ่งนะคะคือแบ่งกันใช้ด้วยกันว่างั้น The y ย u n g man then asked the wife if she was going to e เ t เมื่อคุณตาปฏิเสธช้หนุ่มก็เลยหันไปถามคุณยายว่าคุณยายจะกินส่วนของคุณยายไหม To which she replied แล้วคุณยายก็ตอบว่า not yet it's his turn to use our teeth คุณยายตอบว่าอ๋อยังหรอกตอนเนี้ย เป็นตาของคุณตาที่จะใช้ฟันของเราทุกอย่างแบ่งกันไงทุกอย่างแชร์กันใช้ไงอยู่ด้วยกันมาตั้ง50ปีแล้วไงทุกสิ่งทุกอย่างเราแบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งไงนะจ๊ะฟันปลอมของเราก็แบ่งกันใช้ผัดกันนั่นเองนะคะใครทุกคนขยันฝึกนะคะก็กลับมาฟังโบ์อ่านใหม่แล้ะกันนะมีคำศัพท์ที่บ์ไม่เข้าใจเพืก็ จะเดาๆไปก่อนนะในเรื่องนี้นี่ไม่ได้มีคำสั่อันไหนยากนะคะแต่มันมีตัวที่โพสก็รู้สึกสะดุดสดุดเหมือนกันแต่ก็ความเข้าใจสรุปได้นะจ๊ะเท่านี้ขอทุกคนขยันแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคนนะจ๊ะกลับมาฟังอีกนะไปแหละบ๊ายบาย have a g o o d day ก y e